เมสเซ่แฟรงเฟิร์ตจับมือพันธมิตรเปิดตัวการจัดงาน Intelligent Asia Thailand 2025และ Automation Thailand 2025พร้อมดึงแบรนด์ SPS ร่วมจัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด Intelligent Integration ร่วมมือร่วมสร้างสู่ก้าวใหม่การผลิตไทยอัจฉริยะแถลงข่าวการจัดงาน Intelligent Asia Thailand 2025และ Automation Thailand 2025โดยเมสเซ่แฟรงเฟิร์ตผู้จัดงานแสดงสินค้าแถวหน้าของโลกจากเยอรมนีร่วมมือกับบริษัทยอร์กเกิร์สเทรดแอนด์มาร์เก็ตติ้งเซอร์วิสจำกัดผู้จัดงานแสดงสินค้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมแถวหน้าของไต้หวันและบริษัท GMTX จำกัดผู้จัดงาน Automation Expo และผู้ผลิตสื่ออุตสาหกรรมชั้นนำของไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโอกาสที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยุคใหม่โดยดึงแบรนด์อีเวนต์ระดับโลกอย่าง SPS เปิดตัวเป็นครั้งแรกในภูมิภาคมาร่วมจัดเวที SPS Stage ถ่ายทอดเทคโนโลยีOur vision for Intelligent Asia Thailand is to bring together both manufacturers, system integrators, and end users that can see the complete supply chain for electronics manufacturing, and also different smart production solutions that are applicable for any industry, not just electronics manufacturing. What makes our show unique is also the seminar program. We plan to, for the first time in Southeast Asia,arrange SPS Stage Bangkok, which is a combined seminar program and demonstration area that brings exhibitors from all over the world to discuss the key themes in industrial automation and intelligent manufacturing. Driving awareness for intelligent manufacturing comes from being able to meet new partners and start the conversations.Technology is already existing, and today people can find the different solutions when they search online. But the real difference is when you are able to meet people, see how solutions work, and start the conversation that later on leads into adopting these new ideas into your manufacturing and creating a new intelligent manufacturing process.SPS Stage is the first time that the SPS brand is stepping into Southeast Asian market. It is a combined demonstration area plus seminar program, and it is inspired by our mother show in Nuremberg, Germany, SPS Smart Production Solutions. And we take the same topics that are being discussed in Germany and adapting them to the local Thai market. So we want to discuss topics like sustainable manufacturing,how to use data for better, more efficiency and for better manufacturing processes, and how to create full solutions for the industry's problems. สำหรับงาน Intelligent Asia Thailand ที่จะจัดในวันที่6ถึง8มีนาคมปีหน้านะครับผมว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากแล้วก็อยากเชิญชวนนะครับผู้ประกอบการนักอุตสาหกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยเราต้องมาดูกันครับเพราะว่าวันนี้ในการที่เราจะขับเคลื่อนปรับโครงสร้างการผลิตและภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจำเป็นที่จะต้องมีเทคโนโลยีมีเครื่องจักรที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ทำให้สิ่งที่เป็นโรงงานใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยภาคการผลิตใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงงานนี้จะเป็นการรวมตัวนะครับของพวกเทคโนโลยีจากทั่วโลกนะครับที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์เรื่องออโตเมชันเรื่องของโรบอติกต่างๆที่จะเป็นอุปกรณ์ในการทุ่นแหลกนะครับสมัยใหม่นะครับซึ่งการควบคุมต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการควบคุมด้วย AI บ้างนะครับแล้วก็รวมทั้งในระบบ IoT ทั้งหมดผมคิดว่าเราเองเนี่ยมีความจำเป็นในการที่ต้องให้ความรู้และความเข้าใจต่อภาคอุตสาหกรรมเพราะว่าหลายๆคนรู้แล้วครับว่าจะต้องไปในทิศทางตามที่ทางสภาอุตสาหกรรมได้มีการวางแผนไว้คำถามก็ถือว่าจะเริ่มต้นยังไงจะทำยังไงคิดว่าในงานนี้จะมีคำตอบเพราะว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยจากทั่วโลกนะครับที่เขาได้ทำไปแล้วแล้วก็ทำสำเร็จแล้วเนี่ยก็คงจะมาเล่าแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้ฟังว่าการเริ่มต้นควรจะต้องเริ่มยังไงทำยังไง
นะครับมีขบวนการอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีมานำเสนอให้เห็นภาพจริงนะครับคงจะต้องไปดูด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ไปถามเองนะครับแล้วผมว่าเมื่อเราได้สิ่งที่ครบถ้วนแล้วเนี่ยก็จะไปสู่การที่จะวางแผนในการที่จะปรับปรุงแล้วก็ไปการที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆต่อไปครับก็สำหรับประเทศไทยนะครับในคำว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเราก็จะมองทั้งซัพพลายเชนนั่นคือมีทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำสำหรับประเทศไทยเองนะครับในปัจจุบันนี้มีความเข้มแข็งมากๆทั้งในอุตสาหกรรมต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำมันยังขาดต้นน้ำอยู่นั้นถ้าเราเติมจิ๊กซอต้นน้ำไปเนี่ยเราประเทศไทยของเราก็จะครบทั้งซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับอันนี้คือโอกาสก็คือเรามีความเข้มแข็งในส่วนของกลางกับปลายสำหรับอุปสรรคเนี่ยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วนะครับแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นถ้าเราจะย่นระยะเวลานะครับในการที่จะลงไปสู่อุตสาหกรรมนี้เนี่ยเราก็ต้องมีพาร์ทเนอร์เราก็ต้องหาพาร์ทเนอร์ในการที่จะช่วยเราในการที่จะทรานสเฟอร์เทคโนโลยีทั้งอย่างที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์นี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้กลยุทธ์หลายๆอย่างเนี่ยเข้าไปสู่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นี้ได้สำหรับประเทศไทยของเรามันมีประเด็นอยู่ 2-3 อย่างอันนี้1ก็คือเรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับเราก็คงคิดว่าการดำเนินนโยบายอย่างชัดเจนในการสนับสนุนจากภาครัฐในส่วนของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญอันนี้สองก็คือบุคลากรนะครับเราจะต้องเตรียมคนให้ปริมาณมากเพียงพอสำหรับอุตสาหกรรมในส่วนของเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือเราก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่จะดึงดูดนักลงทุนนะครับมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ครับก็สําหรับงานนี้ก็เป็นประตูนะครับเป็นประตูที่เปิดออกมาในการที่ทําให้ประเทศไทยเราเห็นความสําคัญในอุตสาหกรรมต่างๆทั้งเซ็นเซอร์นะครับระบบออโตเมชันหรือว่ารวมทั้งภาพรวมของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะครับฉะนั้นงานนี้ก็จะเป็นเหมือนประตูที่เปิดแล้วก็ทุกคนก็สามารถที่จะมาแชร์ความคิดหรือมาเข้าร่วมในการทำที่ให้ประเทศไทยเนี่ยมันเกิดในสิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆครับ